เอาละครับคุณผู้ชมฮะอยู่กับชุมชนแข่งรักโลกนะครับคุณผู้ชมฮะเราอยู่กันที่บริเวณสายไหมนะครับวันนี้กิจกรรมผู้ว่าสัญจรนะเขตสายไหมนะรอบที่2นะเดินข้ามเลยนะก็มีตลาดแล้วก็มีผักไทยผักไทยขายสมมุติว่าไม่ขายมีทีนึงไม่ใช่สปริงเกอร์น้ำรถชาวบ้านมันไปขออนุญาตนะพี่พี่ขอโทษครับไม่ได้ครับ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 เพราะว่าเราลงทุนครับอันนี้ก็เป็นวิถีพอเพียงนะครับในชุมชนนะครับมะเขือปอกค่ะมะเขือปอกหวานมากอีกกุ้งรอบก็จะเป็นพระองค์ค่ะพระองค์สำหรับให้ชาวบ้านได้ตัดทานได้ให้เราทำสตรอเบอรี่อย่างนี้ทำได้ไหมไม่ได้มันไม่เย็นโอ้อากาศมันร้อนมากคุณชายนี่หนูก็รดน้ำจนตัวหนูดำหมดแล้วเนี่ยนี่ไงถ้ามันต้องรดน้ำไม่ได้ทำได้นี่อย่าพูดไม่ธรรมดาเลยอันนี้ก็ดีทำเป็นสวนสวนตัวเป็นที่ของหมู่บ้านวันนี้ก็มี700หลังคาเรือนท่านประธานอธิบายดิเริ่มทำมานานแค่ไหนแล้วก็ทำตั้งแต่ปี62ค่ะเพราะมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำมันจะรกเป็นป่าดงดิบแบบนั้นน่ะป่าดงดิบเลยใช่แล้วมันก็จะเกิดเรื่องของอะไรนะยาเสพติดที่เขามั่วสุมเรื่องนี้แล้วก็มีสัตว์มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอว่าทำเป็นพื้นที่นี้ก็คือช่วงแรกเราก็ได้คุยกับทางคนดูแลนะของโครงการว่าเราจะขอทำสวนผักเพื่อที่ว่าจะทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สีเขียวมันจะได้แบบมีอะไรบ้างในหมู่บ้านเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเขาก็เลยให้เราทำเราก็ทำมาเรื่อยๆทำแล้วสนุกค่ะมีความสุขเพราะว่ามันเป็นที่เหมือนกับแบบเราไม่ต้องผู้สูงอายุเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปนั่งเล่นโทรศัพท์หรือว่าไปไหนมาไหนคืนวันก็เข้าแต่สวนเห็นสีเขียวเราก็สบายใจแล้วเงินทุนไว้ไหนละก็เงินทุนก็มีมาจากสสส2ปีปีแรกก็ให้ทำเกี่ยวกับเรื่องสวนเราก็เอางบไปซื้อเครื่องบดใบไม้ซะอันนี้ทำปุ๋ยเองใช่ทำมาปุ๋ยเองแต่ว่าพอปีที่2เขาเห็นว่าศักยภาพเราได้เขาก็เลยให้เราไปกันเลยสูงยังรู้แล้วโอเคดีจ้ะแล้วก็ผลิตแล้วก็แยกขยะจากบ้านมาได้ค่ะขยะมาทำปุ๋ยก็ช่วยลดขยะด้วยช่วยคนระวังเรื่องของเพราะว่าเราทำเป็นปุ๋ยหมักใบไม้ค่ะเราใช้ใบไม้ที่เขาทิ้งอ่ะเราเอามาหมักเป็นดินอีกทีนึงค่ะแล้วขยะเปียกจากบ้านอ่ะใช่ไหมก็นี่ไงขยะเปียกก็ใส่ถังไงใส่ถังแล้วเครื่องยังดูอยู่ไหมเนี่ยอยู่ค่ะแต่ว่าจะไม่ใช้และน้ำมันมันแพงค่ะเดี๋ยวจะขอเขตเอาโซล่าเซลล์ตอนนี้เขาใช้โซล่าเซลล์ไม่เครื่องมันมีปัญหาเลยไหมจ๊ะก็มีปัญหาเรื่องของตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องท่อระบายน้ำเพราะว่าหมู่บ้านมันเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการลอกนี่ก็ยกปัญหาได้ยังยกแล้วค่ะมันก็จะตั้งชุมชนแล้วแล้วถนนก็เป็นฐานะแล้วฐานะแล้วใช่ค่ะแล้วลอกพ่อบางอย่างเนี่ยท่านผอก็ลอกหนุนค่ะแต่ว่ายังไม่เต็มที่ซอยเนี่ยมันเป็นสัญญาคือมันเป็นเดิมเพิ่มมาพูดแค่ทางเท้าเดิมมีปุ๊บทำเพิ่มมาทำสิ่งนั้นทั้งหมดเลยอ้าวตอนนี้ยิ่งจะลดไม่ได้อ๋อเพิ่มไม่ได้อ๋อที่จะลดนี้เหรอไม่เพิ่งเนี่ยมาจากต่อบ้านลุกมาที่ทับข้ามทางเท้าหมดเลยครับก็เลยเข้าไปที่ระบายน้ำไม่ได้เราเข้าไปดูแลลำบากเอาอีกฝั่งไม่ได้เหรอพี่ครอบมันเป็นสองฝั่งเลยค่ะเขาปลูกต่อเติมเลยลอกไม่ได้เลยนะยาวๆยาวๆอย่างนี้ให้ดูยาวตลอดน้ำตาลแต่ต้องหวานเลยนางต้องแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่นี่ก่อนนะไฟสว่างเพราะที่นี่ส่วนใหญ่จะทำงานกลางคืนครับเพราะมันเป็นอุตสาหกรรมทั้งเรื่องการเย็บเสื้อผ้าส่งออกฉะนั้นก็เรื่องขโมยขโจรก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ได้ขยะเป็นไงบ้างขยะก็ดีขึ้นค่ะแล้วคุณขอพอช่วยอภิปรายให้เยี่ยมมากเพราะว่าจากการที่ว่าขยะไม่ค่อยได้เก็บเดี๋ยวนี้ก็มาแบบเป็นปกติมันก็ทำให้หมู่บ้านได้ไหมอาทิตย์ละหนก็เพียงพอได้เฮ้ยสองหนนี่เดียวพอเพราะว่าก็เรามีการแยกขยะค่ะเพราะว่าเรามีรถที่จะมาเก็บเศษผ้าต่างหากรถที่มาเก็บเศษผลไม้ต่างหากแล้วก็มาเก็บขยะต่างหากเก็บผลไม้แยกไปไหนอ่ะแยกมานี่แยกเป็นเขตเลยค่ะเขตเอาไปรอตัดต่อใช่ค่ะตรงนี้เลยปัญหาอย่างอื่นคืออะไรจ๊ะคนติดเตียงเยอะไหม
ผู้ป่วยติดเตียงมี5รายนะคะรายที่6ก็ถึงติดเตียงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า2รายก็คืออยู่ในซอย9ซึ่งแบบค่อนข้างลำบากนิดหน่อยแล้วมีคนมาเยี่ยมไหมก็มีค่ะมีก็มีหน่วยงานตำรวจก็ได้มาช่วยค่ะสาธารณสุขเนี่ยตำรวจเท่เลยแหวกเท่เลยใช่ที่ตำรวจชุมชนเลยนะครับอยู่ชุมชนแย่งยืนครับเพราะว่าวันนี้เรามีการจัดครับกิจกรรมชุมชนแย่งยืนดีนะผมแต่ติดเรื่องใหญ่ปัญหาติดเยอะไหมตอนนี้ไม่ค่อยนะเพราะว่าไม่เหมือนแต่อดีตเพราะว่าก็ดีขึ้นจากการที่มันไม่เหมือนแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วใช่ครับประธานเข้มแข็งคณะกรรมการก็เดี๋ยวได้ต้องทำรายกีฬาให้หน่อยใช่ไหมใช่ค่ะอยากได้ตรงนี้ค่ะรายกีฬาของเด็กเล่นเพราะว่าเรื่องของสนามฟุตซอลเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าพื้นมันเป็นทรายหมดแล้วนี่เพิ่งจะลงทาสีไปเพิ่งจะจ่ายเงินมีเด็กมาเตะไหมเยอะเลยค่ะเอาเงินที่ไหนออกไปอ่ะก็เงินชุมชนหมุนเวียนกันไปเนี่ยค่ะช่วยกันไปก่อนรอประธานออกก่อนไงสองแสนบาทก็คิดให้ดีกันประธานใช่ค่ะใช่คิดว่าใช้อะไรครับก็ปีนี้ก็ขอเป็นเครื่องเล่นเด็กกับไอ้นี่ก่อนกับเพื่อออกกำลังกายผู้ใหญ่ก่อนค่ะเพราะว่างบประมาณมันเอามาทำตรงนี้ไม่ได้มันติดเรื่องของการที่ว่าข้อกฎหมายอะไรเขาว่าที่เขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเอามาเทพื้นได้เลยหรือว่าเอาเขาเรียกอะไรนะเหมือนกระปูนซีเมนอะไรที่มันมาเทได้เลยเราต้องใช้เป็นลักษณะเขาให้อิฐปูนทรายแล้วมาผสมเองแล้วจ้างซึ่งเงินน่าจะไม่พอค่ะผู้ใหญ่ขนาดนี้วัตถุประสงค์แน่นอนอะไรวันนี้ค่อยปรับไปเพิ่มอาชีพก็เลยก็รอไปก่อนค่ะไม่เป็นไรรอได้เราต้องประธานต้องรอจ้างน้องเรียนจ้างท่านน้องเรียนหนึ่งเบิกดีมากเลยนะไม่ทันครับอาจารย์นะได้ครับผมไม่ได้เขียนเล่มนี้ใช่ไหมไม่ใช่ได้ไหมได้เตรียมตัวมิวอ่ะนะปีเนี่ยมันไม่มีเหมือนลูกบอลก็บอลลูกแข่งให้ข้อมูลครบแล้วเรียนมาเต็มมารอตั้งแต่เช้าเลยครับเราก็มารอแต่เช้าเลยที่ไหนอ่ะ64เฮ้ย64ตอนนี้ต้อง4 24ครับขอบคุณนะครับแล้วนี่ผมให้ผมเหรอใช่เออนั้นต้องการเพื่อการเครียดถ่ายรูปไหมถ่ายรูปยักษ์หมู่บ้านนี้เหรออาจารย์ต้องโชว์นี่ด้วยสิเดี๋ยวเขาให้เราเขาให้เราเย้เขาคุณนะครับอาจารย์ต้องชูนิ้วโป้งครับใช่ครับอาจารย์ต้องชูนิ้วโป้งครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์มันเป็นใครดีดีมือครับได้จ้าอาจารย์ได้แค่นี้แค่นี้นะขอให้ก็ได้แค่นี้นะเดี๋ยวเราเดินไปหยิบน้ำกันสักหน่อยนึงนะครับนะครับบินทบาทเอาน้ำน้ำเก็บใส่นี่ไว้ก่อนแล้วก็น้ำส้มคนที่กินอะไรคนที่กินอะไรก็ตอนนี้บนรถมีน้ำด้วยนะบนรถต้องมีด้วยหลังคาเนี่ยน้ำเย็นๆเลยครับท่านผู้ชมครับภาวะของการทำงานของทางเรื่องเครื่องผ้าสุขภาพกลายเป็นว่าต่างด้าวรับงานเองแล้วทีนี้มันทำให้พวกเขาที่เคยมีรายได้นะมันก็มีปัญหาแล้วต่างด้าวรับงานที่ไหนเนี่ยก็มีตั้งร้านเหมือนกันเลยใช่เขาเช่าบ้านอยู่เองเขารับงานเองมันทำให้คนไทยเราอ่ะเหมือนกับว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขาดรอปราคามาดรอปราคามาแล้วมันทำให้เขาไม่มาจ้างคนไทยเราแต่เขาไปจ้างทางแต่งด้าวแต่เราก็มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในด้วยค่ะแต่เราเป็นเจ้าของบริษัทใช่ค่ะแต่ว่าเขาเก่งแล้วอ่ะเขาก็ต้องไปเช่าบ้านเองเปิดเองอะไรเองมากอ่ะแยกเองโอเคอันนี้เป็นปัญหาระดับชาติใช่แล้วก็ปัญหาระดับชาติอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนนี้หมู่บ้านเราอ่ะงานมันน้อยเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเราอ่ะทำส่วนใหญ่ก็คือเราทำเรื่องอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดีคนก็ไม่ซื้อเสื้อผ้ามันก็ทำให้เหมือนกับว่าตอนนี้หมู่บ้านเราก็เลยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายมาประมาณ2ปีแล้วจากการที่ว่าเราเคยมีแบบใช่ค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยช่วยชาวบ้านในการที่เราทำเรื่องของบุญบาสตีของกู้เงินมาสำหรับช่วยแบ่งปันกันไปก่อนในการที่ว่าเราประคองการใช้ชีวิตไปเรื่อยดีกว่ารอจนกว่าเศรษฐกิจจะดีอะค่ะเหมือนกับชุมชนเพื่อไปอะไรหน่อยๆเกาะเกาะแก้วแก้วเดียวกันแก้วใช่ไหมเกาะแก้วใช่ค่ะนี่แค่นี้เดี๋ยวเราไปที่นึงก็แบบเดียวจิตภาวะชาวบ้านก็เป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้คือเน้นเรื่องแบบนี้ใช่ค่ะถนนเส้นนี้เขาไปรวมตัวที่ก็ย้ายมาจากห้วยขวางเออที่ทำเรื่องแล้วค่ะส่งเ
ตอนที่ส่งเอกสารไปรอบแรกก็เอกสารกำลังแก้ไขอยู่ตอนนี้ก็เลยส่งกลับไป10กว่าฉบับแล้วที่แก้ไขแล้วค่ะยังไงก็อยากให้ช่วยชาวบ้านกันไปก่อนให้เราได้มีเงินกับที่นี่ก่อนขอช่วยขอเรื่องนี้ก่อนค่ะรัฐบาลขอเรื่องนี้ช่วยกันไปก่อนเรายินดีเรารอได้ไม่ได้เห็นแล้วดีใจมากที่มาติดตามการไลฟ์สดการทำงานที่นี่ต่อด้วยเพื่อนหลวงนะครับคุณผู้ชมขณะนี้เราอยู่กับตีดำผู้ว่าสัญจรนะฮะซีซั่น2นะฮะกับเขตสายไหมนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งซีซั่น2นะจะเป็นลึกลงลึกในเรื่องของการสั่งปัญหาจากรอบแรกนะฮะว่ารอบ2ที่เราลงมาเนี่ยมีอะไรปรับปรุงแก้ไขไปแล้วบ้างนะครับจานุครับเป็นอย่างไรบ้างครับก็ฟังอยู่ตรงนี้เป็นแบบนี้ข้อนะมันก็ต้องหนึ่งข้อครับถึงว่าถ้าเป็นต่อไม่ได้ก็ต้องสะท้อนให้ครับครับรู้เลยครับรู้เลยครับผมไม่ติดได้ข่าวว่าสายใหม่เนี่ยมีเรื่องของปัญหาพื้นที่เยอะอยู่ประมาณหนึ่งฮะเดี๋ยวเราไปใกล้ๆใช่ไหมครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ฮะเราเดินโดยสารประจำทางเราโดยสารโดยรถ2แถวนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เดี๋ยวต้องไปเป็นวิทยากรสวนทางต่อเดี๋ยวนี้สิบใบเดือนใช่ใช่เอาแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไลฟ์กันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าสถานที่ถัดไปอยู่ใกล้ๆนี้นะครับคุณผู้ชมฮะขอบคุณนะคะมาเยี่ยมชมเขาเดินไปแล้วเขาเดินไปก็เดินไปมาอยู่ข้างหน้าเองปัดหน่อยไลฟ์สดไปชุมชนที่เรากำลังจะถึงนะเป็นชุมชนเกี่ยวกับการเย็บผ้านะครับคุณผู้ชมการผลิตเสื้อผ้านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าต้นสายสายน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมฮะจุดที่รู้ก่อน20กว่าปีแล้ว21ปีตอนนี้เราอยู่บนรถแดงนะครับเป็นครั้งแรกจนเด็กกว่าพี่รัตน์ตักสีได้ไหมมาถึงแค่ผู้แทนที่เป็นสอนผู้แทนประชาชนได้ไหมที่ไหนที่ไหนจะได้ช่วยช่วยบอกนักลงทุนเลยนั่นแหละจะกินน้ำไม่ได้เดือดไม่ได้ไม่ได้เราเนี่ยเรามีเข้าทั้งหมดบายคุณเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอเดี๋ยวบายมาเจอเดี๋ยวบายมาเจอต่อฝั่งเนี่ยทำราคาเต็มเต็มสองขึ้นมาไหมอ้าวสองไหมทำไมมันไม่อยู่เฉยมันไม่อยู่เฉยแจมปล่อยมันปล่อยมันแล้วเนี่ยตรงนี้อยู่ดีกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะแวะดื่มน้ำมาสักแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะจะเห็นได้ว่าถังขยะก็จะมีเศษผ้านะครับมันปิดหมดฝาบ่อปิดหมดเลยน้ำมันลงที่ไหนลงยากหลายมันตายไงรอดไม่ได้ใช่ไหมรอดไม่ได้ฝาเปิดกล้องสามโลก10 องศานะครับมีเส้นไหมเราก็รอดแต่เส้นไหมมันออกไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีไปหลงนะครับตอนนี้กำลังไล่อยู่ที่แดนครับที่แถวนี้นะเราไม่ได้ไปแล้ว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 บอกคนตอนเดี๋ยวก็หันพวงมาลัยให้ก็ผู้ที่อยู่บนรถคันนี้นะครับก็มีท่านผู้ว่านะครับท่านสกท่านประธานที่ปรึกษาท่านรองผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านผอ
พอเขตนะครับแล้วก็รวมถึงท่านรองปลัดนะครับแล้วก็ท่านเลขานะครับนี่วันนี้เข้ามาในสีเขียวอ่อนกันนะครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณสายใหม่นะครับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรนะซีซั่น2นะครับปิดขณะนี้เราบ้านเข้ามาที่หมู่บ้านจิตภวันนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้โชคดีฮะที่แดดไม่มีฮะแต่ใช่ว่าไม่ร้อนนะครับเอาละถึงแล้วครับคุณผู้ชมฮะหลังหนึ่ง 3-4 คนเข้าเก่งนะได้จ้ะมาอะไรบอกเลยเดินไปเดินมาก็เจอแต่น้องประชาสัมพันธ์ขอครอท่านด็อกเตอร์ในไลฟ์เขาดีงามมากคนไหนเขาบอกว่าประชาสัมพันธ์เขตแปลงใหม่สวยมากเลยแล้วคลิปอ่ะโตค่ะ170หลังนะคะอาชีพส่วนมากก็แต่ยิ้มผ้าหลังทำอาชีพเย็บผ้านะคะแล้วก็โครงการของเราก็เลยขอความอนุเคราะห์จากเขตสายไหมว่าขอเป็นสวน15นาทีนะคะอันนี้คือก่อนเราทำความสะอาดคือสนามตรงนี้นะคะสนามของเราจากฝั่งนู้นถึงฝั่งนู้นนะคะ200ตารางวาค่ะนะคะก่อนทำนะคะก่อนทำความสะอาดของเราก็จะเป็นลักษณะนี้พี่ทิ้งขยะเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็วันที่4และวันที่6มีนาเจ้าหน้าที่ของเขตสายไหมก็ทำความสะอาดนะคะแล้วก็หลังทำความสะอาดก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทำได้ไหมแล้วก็ในชุมชนของเรานะคะก็จะมีโครงการเต้นแอโรบิกด้วยสนับสนุนโดยสปสช.นะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพเราทำมา3ปีแล้วในชุมชนมีครูสอนให้ใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้ค่ะพอจบขึ้นตังดีเลย5โมงนะคะค่ะแล้วอยากทำอะไรบ้างจ๊ะอยากได้อะไรบ้างตอนนี้ของเราก็คือจะเป็นโครงการสวน15นาทีนะคะท่านผู้ว่าขาตอนนี้คือโครงการสวน15นาทีของเราอ่ะตรงท้ายสวนเนี่ยจะเป็นโรงแรมทางก็คือว่าตัด
ผมไปโดนเหยียบผมก็ไปโดนเหยียบไปได้บ้างมันเป็นอะไรข้างหลังเป็นอะไรกันเป็นลำบากนั้นดูให้ครบเลยนะครับตามทางข้างนี้เนี่ยเปิดกระดังของมันตรงไหนสบายดีอยู่แล้วจะเจอทางเดินเดินเนี่ยได้ตำแหน่งแล้วไม่ขาเนื้อไม่ได้กรอบนั่นกว่าเลยต่างๆเขาจะได้ไปเสนอเนี่ยเขาจะได้แล้วก็ทอดน้ำทีรอบตอนนี้ท่วมไหมมันไหลออกของข้างหลังได้ไหมไหลต้องไหลออกไปแล้วก็เกาะอันนี้เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นเป็นบ้านเราเสร็จแล้วก็รถอลูมิเนียมแต่พอวันหนึ่งก็จะไหลเยอะหนักเลยครับเราต้องต่ำแล้วก็มีทั่วบ้านร่วมบ้างหรือว่าก็ทุกที่ทุกที่ก็ต้องไปลงแต่นี่เราได้ผลงานนะที่พี่แอฟเดินมาลองแล้วข้างหน้าเป็นไงข้างหน้าก็ไม่ได้ดีเลยนี่ต่างกันท่วมทุกครั้งกันท่านถ้าฝนตกเมฆมาก็ท่วมแล้วค่ะมาแล้วนี่ไงตอนนี้ตั้งเขาเตรียมตัวท่วมแล้วค่ะก็ดีว่าได้สกเอราชการมาคอยช่วยดูแลการถ่ายโอนค่ะหรืออะไรก็ตามที่เมื่อสู่กับข้างหน้าเหรอสองไปที่นั่นพอรอบข้างหน้าแล้วข้างหน้าด้วยใหม่เศรษฐกิจมันก็ดีอยู่ตอนนี้แล้วก็ตัดเย็บผ้ามันก็ดีแย่เหมือนกันเนี่ยแย่เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันเกินโดนจีนเข้ามาตีจีนเข้ามาตีต้องขอทำท่อหนาเนี่ยมันเกาะหนาหน่อยปิ่นท่อตอกบ่อพักถ้าปิดแล้วแถวนี้ทั้งหมู่บ้านเลยมันยังไม่เดือดร้อนเลยแต่จริงนะที่คุณสัญชาพูดถูกต้องมันนานมากแล้วหมู่บ้านแย่40ปีแล้วเป็นดีครับการขึ้นหลังปี32ทำได้ไหมไม่ใช่เส้นบ้านลุกล้ำนะตรงนี้ไม่มีข้างหน้านี่มีลำไม่มีครับมันไม่ได้ให้สำนักลอยน้ำมาวางแผนหน่อยช่วยเก๋ก็ดูหน่อยแล้วท่านผู้ว่าขายอย่างเช่นเสาไฟของเราเนี่ยรู้สึกจะทำมานานแล้วแต่ไม้ตรงที่ค้ำยันอ๋อเป็นทางการเลยหนูถ้าเราเนี่ยที่อยู่ในทุ่งฝั่งดูไม่คอนดีไม่คอนสภาพไม่ค่อยดีหักกว่าแล้วไฟฟ้าคอนสื่อสารน่ะไม่คอนหักไม้กรก็คือไม้ที่อยู่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะพี่เล็กมีอะไรบอกเลยนานๆท่านจะลงมานะครับมีอะไรไหมครับปกติไม่ค่อยนานนะครับจะลงมาเอาละครับคุณผู้ชมมาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเขตถัดไปจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับครับคุณผู้ชมฮะเรามาต่อกันที่ชุมชนนะครับกลุ่มอมรินทร์นะครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่าเป็นชุมชนนะผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่มีทางชมรมนะฮะกลุ่มอมรินทร์นะฮะได้จัดตั้งทำขึ้นมานะก็เป็นโครงการเต้นอาราบิกเต้นรำเพื่อสุขภาพนะครับคุณผู้ชมฮะเอาฮะเสิร์งยาวไปครับคุณผู้ชมฮะนี่ท่านผู้ว่าก็ไม่เบานะจังหวะนี้เท้านี่ใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เสื้อเขียวด้านข้างนะฮะก็จะเป็นท่านรองปลัดนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นพี่เอ๋นะฮะสกนะครับสายไหมแล้วก็รวมไปถึงท่านสสนะครับ
สายไหมด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะรอบพิ้วครับพิ้วเลยฮะคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมฮะก็มีชาวบ้านมาส่งรอยยิ้มแล้วก็มาออกกำลังกายร่วมกันนะครับพี่เอเป็นไงบ้างครับพี่อ๋ออันนี้คือวิธีการหลบเลี่ยงเลี่ยงตัวเองก่อนนะฮะถึงจะได้ไม่โดนเลี่ยงนะครับคุณผู้ชมฮะทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุสบายดีนะครับพี่ครับพี่ยังไปคือถูกยาวไหมพี่ไปอย่างนี้แล้วยุ่งเลยตอนนี้ครับทำงานรุ่นนี้เจอรุ่นพี่โรงเรียนวัสุทธิวรารามนะครับเดินเข้ามาทักทายกันอันนี้ก็ทางชาวบ้านนะได้ออกมาบอกว่าเนี่ยเป็นกิจกรรมทุก5โมงเย็นนะครับเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะครับให้กับชุมชนแล้วก็นอกจากสุขภาพร่างกายแล้วยังเป็นสุขภาพจิตด้วยนะฮะอยู่บ้านก็เหงาอยู่กับเราดีกว่าเต้นทุกวันอยู่ผู้สูงอายุทั้งเด็กเนี่ยบางคนมากิจกรรมอย่างเงี้ยก็มีเขตสนับสนุนนะฮะถ้ามีท่าเต้นใหม่ๆเนี่ยก็มาจากเขตแน่นอนนะครับอยากมาออกกำลังกายทุกวันเลยเอาละครับคุณผู้ชมฮะก็เสริมสุขภาพนะครับทั้งจิตแล้วก็กายใจนะครับไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมฮะลำพังมันเหงาครับคุณผู้ชมฮะอยู่กับเราดีกว่านะครับก็ดูจากบริเวณพื้นที่นะครับก็จะเห็นสีหน้ารอยยิ้มนะครับจากพี่ๆชุมชนนะครับสายไหมต้องโลดนะสายไหมต้องโลดต้องรุ่งโรจน์ได้สายไหมต้องมีความสุขต้องโลดกิจกรรมมันได้เยี่ยมมากเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากนี่พูดว่าไม่กำลังใจนี่ต้องขอขอบคุณประธานกรรมการหมู่บ้านอมรินทร์3ในเขต2ฝั่ง3ด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมวันนี้ครับพวกผมในฐานะผู้คนหมู่บ้านขอยินดีต้อนรับท่านผู้ว่ากทม.ด้วยครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นเสียงขอบคุณนะจากชาวบ้านนะครับคุณชมะตอนนี้ดีแล้วครับมาเก็บวันละอาทิตย์ละ2ครั้งครับไม่น้อยแบบนี้นะไม่น้อยครับไม่น้อยครับลอกท่อยังครับลอกท่อยังลอกแล้วครับลอกท่อแล้วคลองแถวนี้มีคลองไหมมีครับคลอง6วาอยู่ด้านหลังครับที่น้ำท่วมก็มันเป็นพื้นที่ของลำลูกกาครับของโอเคครับไปแต่สว่างไหมครับสว่างไหมหรือว่าสว่างมากเลยครับตอนนี้เป็น LED มากไปไหมไม่มากครับเพื่อความปลอดภัยจะดูดีนะครับสิ่งที่จะขอต่อจากท่านจอดพอก็อยากได้เส้นทะแยงหน้าหมู่บ้านครับเพราะว่าเรามีถึง515ครัวเรือนครับเราก็อยากได้ที่เข้าออกที่รถจอดแล้วเว้นระยะให้เราได้ออกบ้างครับไม่งั้นเขาจะจอดติดช่องทางครับแล้วถนนนี้เป็นของสาธารณะยังครับถนนนี้เป็นของสาธารณะแล้วครับสภาพดีไหมก็สภาพพอได้ครับเพราะว่าก็หลายปีแล้วถ้าตอนพูดเลยใหญ่ให้ทำไมคือหมู่บ้านอมรินทร์นิเวศ3บาง2เนี่ยนะคะก็คือจะมีปัญหาก็คือว่านี่แหละค่ะมันติดกับตลาดวงศกรแล้วก็ถ้าไปอีกนิดนึงก็จะเป็นไฟแดงใช่มั้ยคะไฟแดงถ้าออกทางขวามือก็จะเป็นไฟแดงที่จะออกทางไปทางถนนเส้นคูคตถ้าตรงไป
ลำลูกกาใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าตรงไปก็จะเป็นฮาไทราชที่ติดถนนกับซอยจันทร์ไม้85ที่เอบอกค่ะกับสุขาภิบาล5ที่เราควรจะต้องน่าจะทำสะพานข้ามสะพานข้ามแยกเพื่อที่จะไปทางนู้นเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องให้รถจากการจราจรติดขัดนะคะท่านค่ะแล้วก็ถนนด้านข้างในซอยตรงนี้นะคะก็คือเราก็ได้ปรับปรุงกันมาแล้วก็ได้ลอกอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือมีปัญหาก็คือว่าตรงที่ที่เราใช้ตรงนี้แหละค่ะมันก็ยังเป็นที่ที่ยังฟ้องร้องกันอยู่เพราะว่าหมู่บ้านนี้ไม่ได้ยกให้เป็นที่สาธารณะนะคะใช่ค่ะตรงนี้ชาวบ้านถึงต้องใช้งบของกทม.ไม่ได้ค่ะที่ยังหลังคาต้องนำผ้าป่าฉนดของหมู่บ้านใช่ค่ะที่ดินเป็นของเจ้าของโครงการที่ไม่ได้ยกให้กับชุมชนใช่หลังโฉนดยังเป็นหาตัวเจอแต่เขาไม่ยอมค่ะกำลังฟ้องร้องกันผมฟ้องแล้วไปแล้วถูกยกฟ้องแพ้ไปแล้วคือก็ยังเหลือก็ยังอยากได้ที่ตรงนี้ให้เป็นสาธารณประโยชน์เท่านั้นเพราะหลังโฉนดยังเป็นสนามเด็กเล่นอยู่เพราะว่าของในสภาตอนนี้เรากำลังจะผ่านกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องรถจัดสรรที่ดินเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการที่ว่าที่ดินหลายที่ที่มันแบบเอามาใช้เป็นสาธารณประโยชน์ได้เราสามารถเข้ามาบริหารจัดการได้ค่ะตอนนี้เราก็ยังเป็นที่ยันถกกันในสภาอยู่แต่ผ่านวาระกำลังจะผ่านวาระแรกไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าเมื่อกี้ก็คุยกับท่านผู้บริหารว่าคอยยืมคนอื่นเข้ามาเนี่ยร่วมกับสกทมเนี่ยเราอาจจะมีการเข้าไปพูดคุยกันเพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะจริงต้องเข้าใจทั้งตัวสกแล้วก็ทางผู้ว่าแล้วทางผู้บริหารของทางกทมด้วยว่าบางอย่างเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้มันติดที่ตัวกฎหมายจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของสสในสภาก็คือว่าปัญหาตรงไหนที่มันติดในข้อกฎหมายเราสามารถมาพูดคุยกันในสภาแล้วก็แก้ไขไอ้ตัวกฎหมายกดล็อกเพื่อให้ทางผู้ว่าหรือว่าทางสกเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นในอนาคตด้วยค่ะทำงานร่วมกันแค่นั้นเดี๋ยวเรื่องที่สาธารณะเดี๋ยวไปดูให้นะครับที่เรื่องสุขภาพเป็นไงบ้างพวกเราไปหาหมอที่ไหนกันศูนย์สาธารณสุขลำบากไหมครับก็ที่นี่ก็มีสาธารณสุขประจำชุมชนครับครับที่นี่ก็มีสาธารณสุขประจำชุมชนนะครับอยู่ตรงขวามือท่านผู้ว่าครับรีบัดคอสูงไปเนี่ยเรียบร้อยดีไหมมาดูชาวบ้านบ่อยไหมใช่ครับดีเลยครับเคยเห็นหน้าไปเนี่ยพวกเราต้องถามไว้ก่อนไงลงเลยนะเรียบร้อยดีครับมีปัญหาอะไรไหมชุมชนมีแต่วัยรุ่นนั่นเลยไม่มีปัญหาไหมเนี่ยมีแต่อายุน้อยๆนั่นเลยก็ชุมชนนี้ก็มีประชากรอยู่ประมาณ 1,700 คนนะครับมีผู้สูงอายุอยู่218คนเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่5คนแล้วมีผู้พิการอยู่รู้หมดแล้วอยู่บ้านไหนผู้ป่วยติดเตียงรู้ครับรู้นะแล้วเป็นคนไปเยี่ยมมีทีมเราไปเยี่ยมอยู่ครับนี่นะครับขอบคุณครับโอเคครับครับวันนี้ครบตรวจสุขภาพล้านคนจะได้ยินไหมคุณหมออธิบายหน่อยตรวจสุขภาพล้านคนตรวจไหนบ้างตรวจสุขภาพล้านคนก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าชัชชาตินะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสุขภาพคัดกรองนะครับว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมเพื่อที่จะได้ถ้ามีความเสี่ยงจะได้ปรับพฤติกรรมแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับสามารถติดต่อรับบริการได้ที่สุขภาพศูนย์บริการสาธารณสุข61สังวาลทัศนารมณ์นะครับแล้วก็ในรุ่นแรกเนี้ยก็จะเน้นลงไปที่กลุ่มพี่ๆอสสก่อนนะครับซึ่งก็จะมีการดำเนินการกำลังดำเนินการอยู่ใช่ไหมครับครับโอเคครับแล้วก็รีบไปตรวจนะผมว่ามีช่วงเวลาไปตรวจฟรีจะได้รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็จะได้ไปเตรียมตัวป้องกันไว้ก่อนนะครับครับก็มีเรื่องนึงก็เรียนท่านผู้ว่าและท่านผู้อำนวยการสาธารณสุข061นะครับมีลูกบ้านในชุมชนเราเนี่ยรักษาอยู่ที่คลินิกประกันสุขภาพและตอนนี้ทำไมคลินิกประกันสุขภาพจึงคัดเราออกให้ไปอยู่ที่อื่นจึงอยากจะรู้ว่าทำไมบัตรทองครับทำไมตอนนี้จึงทั้งที่เราก็รักษาอยู่ที่นี่แต่วันดีคืนดีก็ไล่เราไปอยู่อีกคลินิกหนึ่งคือ
คืออันเนี้ยกติกาเขาเพิ่งเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเป็นแนวทางที่ออกมาจากสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับโดยเขากำหนดให้ปกติสิทธิ์สปสช.หรือสิทธิ์UC เนี่ยนะครับเขาจะมีหน่วยบริการอยู่3ระดับนะครับก็คือหน่วยบริการปฐมภูมินะครับหน่วยบริการประจำแล้วก็โรงพยาบาลรับส่งต่อเนาะแต่ก่อนเนี้ยเขาก็ให้ไปรับบริการได้ทั้งหน่วยบริการปฐมภูมิแล้วก็หน่วยบริการประจำแต่ตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นมาสปสช.เขากำหนดให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นหลักนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องไปรักษาที่หน่วยบริการประจำคือศูนย์บริการสาธารณสุข61เนี่ยเขาให้มีการส่งตัวนะครับส่งมาที่ศูนย์ได้คล้ายๆกับส่งมาที่โรงพยาบาลนะครับเขาก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ที่จะไม่ให้มาที่ศูนย์นะครับแต่ว่าให้ไปตั้งต้นที่ศูนย์ที่คลินิกปฐมภูมิก่อนแล้วถ้าเกินศักยภาพของคลินิกปฐมภูมิเนี่ยสามารถขอไปส่งตัวมารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้นะครับผมธดากับเกียรติครับผมธดาอยู่บริเวณหน้าถนนตลาดพงศกรครับครับคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวเป็นข้อมูลในการดิสคัชชันกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเดี๋ยวชวนคุยกับผู้ว่าอีกโทษครับอีกสักรอบนึงครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับ